บำรุงรัฐพัฒนาต่อยอดศูนย์จักษุเปิดตัวศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตาเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่มีศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตาที่ให้บริการครอบคลุมทุกการรักษาที่ซับซ้อนเกี่ยวกับกระจกตาองค์การอนามัยโลกระบุว่าประชากรทั่วโลกมีปัญหาทางสายตาประมาณ 2,200 ล้านคนส่วนใหญ่เป็นปัญหาจากความผิดปกติทางสายตาเช่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงหรือจากโรคต้อกระจกที่ไม่ได้รับการแก้ไขรักษาทั้งนี้จากผลการสำรวจ The First Rapid Assessment of Avoidable Blindnessในประเทศไทยระบุว่าตาบอดสามารถป้องกันได้กว่า 92% และสามารถรักษาได้กว่า 76.8% โดยสาเหตุของสภาวะตาบอดเกิดจากปัจจัยหลัก3ประการคือโรคต้อกระจกโรคต้อหินและโรคกระจกตาซึ่งปัญหาทางการมองเห็นเหล่านี้มักพบในผู้ที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปแต่ในปัจจุบันเริ่มพบผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาในกลุ่มนี้มีอายุเฉลี่ยน้อยลงอย่างต่อเนื่องแพทย์หญิงอาทิรัตน์จารุกิจพิพัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เปิดเผยว่าตลอด42ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้ยกระดับการรักษาสู่ขั้นจตุถภูมิรวมถึงพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เพื่อให้การบริการดูแลผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุมซึ่งศูนย์จักษุเป็นอีกหนึ่งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของบำรุงราษฎร์ที่มีความพร้อมในทุกด้านทั้งในการบริบาลทางการแพทย์โดยทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านเกี่ยวกับดวงตาและทีมสหสาขาวิชาชีพผนวกกับการใช้นวัตกรรมขั้นสูงสำหรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาทำให้ศูนย์จักษุมีศักยภาพในการดูแลรักษาทุกปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพตาแม้โรคยากและซับซ้อนซึ่งรวมถึงการเปิดศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตาหรือคอร์เนียทรานสแพลนท์เซ็นเตอร์โดยบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่มีศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตาที่ให้บริการครอบคลุมในทุกการรักษาที่เกี่ยวกับกระจกตาซึ่งนับว่าเป็นความภาคภูมิใจของบำรุงราษฎร์อีกครั้งหนึ่งค่ะศูนย์จักษุของบำรุงราษฎร์เองเนี่ยมีการให้บริการทั้งหมดนะคะครบวงจรหมายถึงว่าเรามีจักษุแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขามีบุคลากรพร้อมมีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมในการดูแลคนไข้ทุกโรคของดวงตานะคะตั้งแต่ต้อกระจกจอตาทั้งหมดค่ะทีนี้เราก็ตั้งศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตาขึ้นมาเพื่อที่จะได้รองรับผู้ป่วยที่มีปัญหาที่ต้องถูกเปลี่ยนกระจกตานะคะเนื่องจากว่าเรามีนวัตกรรมมีเครื่องไม้เครื่องมือหมายมีทีมแพทย์มีสหวิชาชีพที่พร้อมในการดูแลผู้ป่วยอย่างครบวงจรรวมทั้งเราต้องการลดระยะเวลาในการรอคอยการเปลี่ยนกระจกตาให้ผู้ป่วยนะคะเหมือนที่อาจารย์ย้ำว่าเพื่อให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นนะคะอย่างในปัจจุบันนี้ค่ะปัญหาสุขภาพดวงตาของคนไทยเนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะพบปัญหาไหนมากที่สุดถ้าตามสถิติเนี่ยโรคที่พบบ่อยที่สุดก็จะเป็นต้อกระจกเพราะว่ามาตามอายุด้วยนะคะอันดับ2ที่พบบ่อยก็คือต้อหินแล้วก็กระจกตาเองหรือแม้แต่จอประสาทตาเองก็เป็นโรคที่สำคัญนะคะเพราะงั้นจริงๆการตรวจสุขภาพดวงตาแม้ไม่มีอาการใดๆเลยก็มีความสำคัญที่จะต้องมาเช็คอัพเพื่อหาโรคนะคะในกรณีที่มีอาการไม่ว่าเล็กน้อยเช่นอยู่ๆแค่เคืองตาตาแดงหรือว่ามัวลงนิดหน่อยบางส่วนหรือว่าเห็นเงาลอยไปลอยมาอย่างเงี้ยค่ะ อยากจะย้ำว่าไม่ควรรอนะคะควรจะพบแพทย์ให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าเมื่อพบโรคแต่เนิ่นๆได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆย่อมได้รับการผลลัพธ์ที่ดีกว่านะคะและในแต่ละปีเนี่ยค่ะก็คือมีผู้ป่วยที่ต้องการเปลี่ยนกระจกตาในแต่ละปีนี่คือมันมีจำนวนเท่าไหร่ยังไงคะสัดส่วนมากน้อยแค่ไหนให้อาจารย์ในต่างประเทศนะคะก็ขึ้นอยู่กับประเทศไหนด้วยอะค่ะคือความสมดุลของการต้องการดวงตากับดวงตาที่ได้รับบริจาคเนี่ยมันก็แล้วแต่ประเทศยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นสหรัฐอเมริกาจำนวนดวงตาที่บางรัฐเนี่ยค่ะเขาจะเป็นการที่ดวงตาบริจาคเนี่ยจะเป็นกฎหมายที่จะต้องให้บริจาคแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยการรอคิวก็จะไม่ค่อยมีแต่ถ้าสมมติว่าไปที่บางประเทศเช่นสิงคโปร์ก็ไม่ค่อยมีเพราะประเทศเล็กแล้วก็มีการเครือข่ายของเขาก็จะมีเหมือนกันส่วนประเทศไทยเป็นประเทศของพวกเราเองเนี่ยระยะคิว
รอยาวมากๆค่ะประมาณ 3-5 ปีประมาณนั้นค่ะแล้วในส่วนของวิธีการผ่าตัดของในส่วนของกระจกตาเนี่ยค่ะมันมีกี่วิธีบ้างในการที่จะเปลี่ยนปลูกถ่ายกระจกตาเนี่ยค่ะกระจกตาอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือเหมือนกระจกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีความขุ่นหรือว่ามันมีรอยโรคหรือพยาธิสภาพเกิดขึ้นที่กระจกทุกชั้นพวกนั้นก็คือต้องเปลี่ยนทุกๆชั้นเป็นการผ่าตัดชนิดที่1คือเปลี่ยนทุกชั้นแต่ถ้ากระจกตามีความขุ่นหรือว่ามีพยาธิสภาพของโรคบางชั้นเราก็เปลี่ยนบางชั้นนั่นเป็นหลักใหญ่ๆของการปลูกถ่ายกระจกตาค่ะว่าถ้าสมมติว่าปลูกถ่ายหรือเปลี่ยนทุกชั้นเนี่ยเราต้องผ่านการเย็บเนื้อเยื่อต้องใช้เวลาในการที่จะติดกันนะคะค่อนข้างจะช้าอย่างน้อยเนี่ย6เดือนหรืออาจจะมากกว่าในการที่เราจะปรับไหมนะคะสกิดเอาไหมออกหรืออะไรแต่ถ้าสมมติว่าเป็นการเปลี่ยนบางชั้นบางครั้งเนี่ยอย่างเช่นการเปลี่ยนเฉพาะชั้นในแผลผ่าตัดประมาณ 2-3 มิลเพราะฉะนั้นเนี่ยแผลเล็กขนาดนี้นิดเดียวเนี่ยแผลสนิทเร็วแต่ว่าตัวเนื้อเยื่อที่จะเข้ากับตัวกระจกตาเองเนี่ยก็ต้องเป็นการผ่าตัดที่ละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นการผ่าตัดที่อย่างเมื่อกี้ที่คุณตั๊กก็ให้ฟังก็คือว่าคนไข้ต้องร่วมมือกับแพทย์ด้วยหลังการผ่าตัดนะคะไม่ใช่ว่าเราหูกว่าจะเปลี่ยนกระจกตาได้เนี่ยดวงตาก็นำมายากอยู่แล้วเนี่ยยังไม่ได้ดูแลกันนะคะก็ต้องดูแลกันนิดนึงแล้วในส่วนของแพทย์ว่าถ้าเกิดผ่าตัดเสร็จแล้วระยะเวลาที่ว่าในการพักฟื้นรักษาแล้วในการมองเห็นเนี่ยค่ะมันใช้เวลานานไหมคะขึ้นอยู่กับอันที่1ชนิดของโรคอันที่2ขึ้นอยู่กับชนิดของการผ่าตัดถ้าเป็นการผ่าตัดเปลี่ยนทุกชั้นอย่างน้อยก็คืออย่างน้อย6เดือนใช่ไหมมีการปรับสภาพตาถ้าเปลี่ยนบางชั้นเช่นเปลี่ยนชั้นในกระจกตาอย่างเซลล์ชั้นในอย่างเดียวเนี่ยผ่าตัดยากจริงแต่ว่าระยะการมองเห็นถ้าทำได้เรียบร้อยนะคะไม่มีภาวะแทรกซ้อนประมาณ2อาทิตย์ขึ้นไปก็มองเห็นได้อย่างดีด้วยนะก็จริงๆแล้วเนี่ยข้อที่หนึ่งเลยคืออยากจะเน้นให้มาตรวจสุขภาพถึงไม่มีอาการนะคะบางทีเราก็เจอโรคโดยที่คนไข้ยังไม่มีอาการข้อที่สองคือถ้ามีอาการใดๆก็ตามเนี่ยค่ะก็เข้ามาได้ตามช่องทางค่ะเราสามารถทำการนัดหมายทางโทรศัพท์ทางผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันเพื่อนัดหมายอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องระบุที่จะพบกับคุณหมอเฉพาะทางกระจกตานะคะเพราะว่าเรามีระบบส่งต่อเช่นมาตรวจกับแพทย์ท่านใดก่อนก็ได้เพื่อเพราะว่าด้วยเครื่องไม้เครื่องมือเราสามารถตรวจวินิจฉัยได้ว่าคุณเป็นโรคของกระจกตานะคุณเป็นโรคต้อกระจกนะคุณเป็นโรคของจอตานะจากนั้นจะมีการส่งต่อเพื่อไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นปัญหากระจกตาเราก็จะส่งไปพบกับอาจารย์ทางกระจกตาและอาจารย์ทางกระจกตาก็จะเป็นผู้ประเมินว่าในกรณีเช่นนี้ต้องถูกการรักษาด้วยวิธีไหนค่ะก็นอกจากเช็คสุขภาพตาเป็นระยะอย่างที่อาจารย์บอกนะครับก็ถ้าออนโยนกับเขาไว้ครับถ้าเกิดทำอะไรที่มีโอกาสเสี่ยงจะมาโดนตานะครับทำงานที่เสี่ยงก่อสร้างซ่อมของหรือว่าตัดกิ่งไม้ใบหญ้าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็หรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยนอกจากการศีรษะก็ต้องกันที่ตากันที่หน้าด้วยนะครับไม่ให้มแมลงฝุ่นอะไรมาโดนนะครับถ้าป้องกันได้ดีใส่แว่นป้องกันใส่หน้ากากป้องกันในจังหวะที่เสี่ยงเหมาะสมเนี่ยปัญหาทางตาหลายๆอย่างเนี่ยก็สามารถป้องกันได้โดยเฉพาะอุบัติเหตุทางตานะครับอันที่2ก็คือจากคอนแทคเลนส์ครับก็คนไข้ที่เลือกใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยก็ต้องมีวินัยในการดูแลความสะอาดให้ดีนะครับต้องถูเลนส์ล้างเลนส์นะครับก่อนที่จะไปแช่ฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ห้ามใส่ไว้น้ำห้ามใส่อาบน้ำห้ามใส่นอนนะครับแล้วก็มาตรวจสภาพตาระยะเพราะเป็นก็จะมีปัญหาทางกระจกตาที่เจอได้บ่อยก็ในเด็กที่คันขยี้ตานะครับก็เป็นภูมิแพ้อะไรเงี้ยก็มีทางแก้ที่อ่อนโยนกว่านั้นนะครับโดยพยายามหนึ่งก็อย่าขยี้ตานะครับประคบเย็นช่วยอย่าน้ำตาเทียมแล้วก็ถ้าไม่หายมาพบจากสูตแพทย์นะครับก็จะสามารถมีการรักษาด้วยยาหรือวิธีที่อ่อนโยนนะครับทำให้กระจกตาไม่เสียไปอย่างที่ที่กล่าวว่าต้องผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาในบางคนด้วยครับค่ะดวงตาสำคัญนะคะเราควรจะดูแลกันตั้งแต่ต้นนะคะก่อนที่จะมีปัญหานะก็ด้วยวิธีการป้องกันทั้งหลายทั้งปวงนะคะแล้วถ้าเราดูแลได้ดีเนี่ยเราสามารถได้ทำบุญ
ด้วยด้วยการบริจาคให้กับผู้อื่นส่งมอบการมองเห็นให้กับผู้อื่นนะคะก็อยากเชิญชวนทุกท่านในประเทศไทยเองเนี่ยมีผู้บริจาคเยอะนะคะแต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการจริงๆนะคะ อย่างไรก็ตามเนี่ยการบริจาคเป็นการได้บุญยิ่งใหญ่นะคะน้ำเหมือนเดิมในขณะเดียวกันผู้บริจาค ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเพื่อให้ตาของเราได้ประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่รับบริจาคไป